มากันที่งานเรื่องราวดีๆกันอีกแล้วละค่ะสำหรับ Ultimate Film Film เซรามิกติดรถยนต์นำทีมโดยคุณกาดพลคำสีแก้วประธานกรรมการ Ultimate Film พร้อมด้วยคุณสถานุขาวสะอาดรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดและทีมดารานักแสดงบีมสรัญญูดีเจแมนไนกี้นิติดลและดีเจหลุยรวมสมมติอุปกรณ์เพื่อป้องกันและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ณมูลนิธิรามาธิบดีได้แก่กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายจำนวน50กล่องเฟซชิลจำนวน500ชิ้นหน้ากากอนามัยและป่านมัสลินจำนวน 1,000 ชิ้นและน้ำส้มเท็ดดี้ซีโร่300ขวดซึ่งงานนี้อะไรจะเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าจ้าวันนี้ก็ทาง Ultimate Film ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกองแสงรถยนต์ก็ได้มีโอกาสนำของ อุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางแพทย์มาบริจาคที่มูลนิธิรามาธิบดีเพื่อทางมูลนิธิจะได้ไปกระจายแต่ละโรงพยาบาลหรือแต่ละจังหวัดเราพวกเราที่ยังขาดแคลนอยู่ทางเราอัลติเมทฟิล์มก็มีความยินดีที่นำมาจากวันนี้ครับสิ่งของที่นำบริจาคเนี่ยนะครับจะเพื่อทำให้ทางทีมงานแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ได้มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับกล่องที่เห็นด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นกล่องที่ต้องกันเชื้อฟุ้งกระจายระหว่างที่ทีมงานแพทย์ทำงานสอดท่อหายใจเข้าไปในผู้ป่วยที่ติดเชื้ออาจจะมีการสำลักหรือไอได้ทำให้โอกาสทีมงานทางบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อตัวนี้ทำให้แพทย์ทำงานได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านแล้วก็ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับทางทีมงานขอขอบคุณมากครับก็จะมีไปที่มูลนิธิของจิตอาสาครับแล้วก็จะมีอยู่หลายๆโรงพยาบาลที่เรากำลังคุยกันอยู่ว่าจะไปบริจาคที่ไหนบ้างครับช่อง8ไทยแลนด์นิวส์